หนูวัยกำลังเติบโตต้องกินแต่ของดีพี่มาทำอะไรที่นี่เนี่ยเอามะนาวอ่ะนี่เงินเอาไว้ใช้กินนะหนูอยู่โรงเรียนน่ะหนูต้องกินแต่ของที่ดีมีประโยชน์นะและยิ่งช่วงเนี้ยหนูวัยกำลังเติบโตต้องกินแต่ของดีหนูไม่ได้อยากได้เงินกับขยะของพี่หรอกดูสภาพพี่สิเนื้อตัวก็สกปรกมะนาวทำไมพูดแบบนั้นล่ะถึงแม้เราอ่ะจะไม่ได้ร่ำรวยเหมือนคนอื่นเขาแต่ว่าพี่อ่ะก็อยากให้หนูอ่ะกินแต่ของดีๆเหมือนเด็กคนอื่นเขาบ้างทำไมหนูต้องมีพี่เก็บขยะแบบนี้ด้วยเรื่องเรียนมหาลัยหนูก็ไม่ได้อยากที่จะเรียนต่อไปนี้พี่ไม่ต้องมาหาที่โรงเรียนนะหนูอายคนอื่นเขาแบบนั้นล่ะนั่นพี่ชายหนูแท้ๆนะตอนนี้หนูก็สอบติดมหาลัยแล้วทำไมหนูถึงไม่อยากเรียนต่อล่ะสิ่งที่พี่ชายหนูทำอ่ะก็เพื่ออนาคตของหนูจะได้มีงานดีๆทำพี่ชายหนูเขาทำงานขับรถส่งของแต่เวลาว่างอ่ะเขาก็ไปหาเก็บของเก่าเงินที่ได้มาทั้งหมดก็ส่งเสียหนูเรียนทั้งนั้นหนูไม่อยากทำให้พี่ชายหนูเหนื่อยหนูอยากทำงานหนูอยากแบ่งเบาภาระพี่ชายหนูบ้างหนูลองคิดดูนะพี่ชายหนูอะเพื่อที่จะส่งหนูเรียนเขาไม่เคยอายงานที่เขาทำเลยเขายอมเสียสละทำทุกอย่างเพื่อหนูได้หนูควรตั้งใจเรียนอย่าทำให้พี่ชายหนูต้องผิดหวังเลยนะค่ะหนูจะตั้งใจเรียนค่ะสู้ๆนะครับพี่จะเป็นกำลังใจให้ขอบคุณนะคะคุณครับคุณขับรถเป็นไหมครับผมขับรถเป็นครับทำไมล่ะครับคือตอนนี้บริษัทผมอะขาดคนขับรถอยู่หนึ่งตำแหน่งคุณสนใจที่จะไปทำงานกับผมไหมครับอะไรนะครับผมทำได้ด้วยเหรอครับทำได้สิครับอ
ินดีที่ได้ร่วมงานกันนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับน้องสาวคุณอ่ะรับปากกับผมไว้แล้วนะว่าเขาจะตั้งใจเรียนให้จบมหาลัยเมื่อกี้ที่น้องเขาบอกว่าไม่อยากเรียนมหาลัยอ่ะเขาเห็นว่าคุณทำงานเหนื่อยเขาก็เลยพูดแบบนั้นกับคุณวันนี้คุณทำให้ผมเห็นว่าตัวคุณถึงแม้คุณจะเป็นแค่พี่ชายคนหนึ่งคุณก็ทำหน้าที่เหมือนพ่อคนหนึ่งสู้ๆนะครับผมเชื่อว่าชีวิตคุณจะเจอแต่สิ่งดีๆแน่นอนครับผมคุณดูนั่นสิพี่อ้ําบ๊ายบาย